เจดอนซานโชคือหนึ่งในแนวรุกอายุน้อยที่น่าจับตามองในทีมชาติอังกฤษชุดปัจจุบันแต่กลับยังไม่ได้รับโอกาสจากกุนซือให้ลงสนามในศึกยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มถึงแม้ทีมจะถูกวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับประสิทธิภาพในเกมรุกโดยยิงตรงกรอบไปเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นใน2เกมที่ผ่านมาทำให้ล่าสุดริโอเฟอร์ดินานด์ถึงกับอยู่เฉยไม่ไหวออกมาเรียกร้องให้ซาเกตตัดสินใจส่งซานโชลงสนามมากกว่าเดิมเพื่อเพิ่มมิติในเกมรุกผมไม่เคยสงสัยเลยว่าเรามีผู้เล่นในแนวรุกที่สามารถพลิกเกมและใช้ประโยชน์จากพวกเขาได้แต่ซานโชยังไม่ได้ลงสนามเลยเขาพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่นักเตะที่มีฟอร์มมหัศจรรย์แค่ฤดูกาลเดียวแต่เขาทำมันมากแล้วถึง3ฤดูกาลผมมีความรู้สึกว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปเกมได้ด้วยตัวสำรองแต่เรากลับตัดสินใจช้าเกินไปเกมกับสกอตแลนด์ขณะที่หนึ่งในผู้เล่นที่มีความเมตคิดสร้างสรรค์ที่สุดของทีมตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมากับต้นสังกัดเกมแรกไม่มีชื่ออยู่ในทีมส่วนเกมที่2รองเท้าของเขาไม่เปียกเลยด้วยซ้ำผมแค่คิดว่าเรามีนักเตะที่มีความคิดสร้างสรรค์บางคนที่แฟนบอลกำลังเรียกร้องและอยากเห็นพวกเขาบนสนามเราจะสามารถเอาชนะทุกอย่างได้พวกเขาเล่นในพื้นที่ด้านกว้างมากขึ้นริโอกล่าว